พี่หมื่นก็ขอเชิญอ l อเจ้าทั้งประเทศนะครับกด Subscribe นะครับช่อง daily n e w l i f e ขีด t s นะครับเพื่อติดตามกระแสแล้วก็ข่าวบันเทิงต่างๆได้ทุกวันเลยนะครับเมื่อวานนี้ครับช่วงเย็นครับเกิดเหตุเพลิงไหม้นะฮะที่บริษัท pci อุตสาหกรรมกระดาษจำกัดนะฮะอยู่แถวๆถ,ถนนท้ายบ้านอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าโอ้โหเป็นโรงงานขนาดใหญ่เลยนะเป็นโรงงานผลิตกระดาษและก็ส่งออกด้วย เนื้อที่ห้าไร่อะโอ้โหแล้วก็ไมในกระดาษที่เราพูดถึงฮะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีครับถูกต้อง,ค,งอครับก็คือตอนนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมยังไม่ดับเลยนะไฟะต<ห>ั้งแต่เมื่อวานตอน5้าโมงเย็น,นะอะมันมีเชื้อเพลิงมันเหมือนคุกคุกอยู่ยยเพราะว่าอย่างอย่างที่พีกพ่กบ,บบอกว่าโรงงานเนี่ยมันขนาดใหญ่นะมีขนาดเนื้อที่ห้าไร่แล้วก็มีกระดาษนะครับกระดาษอัดก้อนที่เรียกว่าน้ําหนักเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นตัน นะแล้วก็มีกระดาษที่เรียกว่าเป็นแผ่นๆแ,แล้วเตรียมที่จะรอส่งน้ําส่งออกไปขายที่ต่างประเทศเนี่ยอีกจํานวนมากมคือรวมๆแล้วเนประมาณหมื่นกว่าตันน้ําหนักนะฮะเฉพาะกระดาษเนี่ยตอนนี้เนี่ยไหมไปแล้วประมาณหมื่นตันโโแล้วไฟเนี่ยก็ลุกลามเนี่ยทำให้โครงสร้างหลังคาเหล็กเนี่ยถล่มลงมาด้วยนะมันบิดงอไงมันม,มนโดนความร้อนนะซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็ระดมรถดับเพลิงเนี่ยประมาณโอ้โห 670คันนะครับในพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงในกทมเนี่ยไปเสริมนะครับก็ตอนนี้เนี่ยณเวลานี้เนี่ยนะฮะก็ยังไม่ดับนะไฟคานผู้ชมครับคิดดูครับน้ําหนักกระดาษก้อนหนึ่งที่เขาผลิตแล้วแล้วก็ม้วนอัดเนี่ยฮะหนักถึง750กิโลกร,รัมอะก้อนหนึ่งแล้วก็ที่ไหมนี่กขบอกว่าหลายพันก้อนเลยอ่ะใช่ฮะมันจะเยอะขนาดไหนนะฮะแล้วก็ ตั้งแต่เช้าตั้งแต่เมื่อวานนี้เย็นใช่ไหม<ช>ทั้งกลางคืนระดมรนถะด,ดับเพลิงใ<ช>กล้เคียงก็แล้วห่างออกไปก็แล้วไม่รู้จักกี่ที่ต่อกี่ที่นะผมเข้าใจว่าเหมือนว่าเช้านี้ทําท่าจะสงบแล้วคือคือเขาควบคุมเพลิงไว้ได้ในในใน,ในวงที่ไม่ไม่ให้ลุกลามอ่ะแต่ว่าไฟมันก็ยังไม่ดับท่ที่เดียวเพราะว่ากระดาษมันก็ยังมันยังเยอะอ,อยู่คือมันเหมือนไม่มีอะไรแต่ม,มันมีไฟอยู่คุกๆอยู่นนใช่เขาก็ยังฉีดน้ําหล่อเลี้ยงแล้วคาดว่าประมาณสัก เจ็ดแปดชั่วโมงคือช่วงเย็นวันนี้น่าจะควบคุมพึงควบคุมพิงไว้ได้ทั้งหมดก็ถ้านับเวลาเนี่ยไทม์ไลน์ก็ตั้งแต่ห้าโมงเย็นเมื่อวานก็น่าจะประมาณวันหนึ่งเต็มอ่ะไม่อ่ะเกือบจะวันหนึ่งแล้วเกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยค่าเสียหายก็ประมาณสักประเมินเบื้องต้นนะฮะประมาณร้อยล้านบาทร้อยล้านนะร้อยล้านแล้วก็ส่วนสาเหตุเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเกิดจากคือในจุดเกิดเหตุเนี่ยมันมีการ ต่อเติมโครงสร้างหลังคาอ,อแล้วก็อาจจะมีการเชื่อมเหล็กไตะเกียไฟเนี่ยมันก็อาจจะกระเด็นไปตกที่กองกระดาษโอ้โหอันนี้ถือว่าประมาทนะนะก็อันนี้เบื้องต้นยังไม่ทราบจริงว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแน่นะนะครับคุณอภิชาติเจนสถิตวงศ์นะครับเป็นประธานขออภัยฮะเป็นประธานกรรมการบริหารก็คือเป็นเจ้าของโรงงานนี่แหละนะฮะก็ตอนเกิดเหตุก็ยังช็อกอยู่เลยนะนักข่าวเขาพยายามไปถามก็แกบอกโ่ผมไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ งงไปหมดเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าไฟไหม้โรงงานกระดาษเนี่ยไอ้เชื้อเพลิงมันเป็นกระดาษไงปรากฏว่าหลังจากเกิดเรื่องครับฝุ่นควนันมลพิษต่างๆนะลอยไปไกลรัศมีจากโรงงานเนี่ยสิกิโลเมตรแล้วก็คงคาดว่าจะไม่หยุดอะเรียกว่าฝุ่นไปตกตามหลังคาบ้านหลังคารถนะฮะอากาศเล็กๆล,ล,ละอองมันเนี่ยเต็มไปหมดเลยใช่ทางเรียกว่ากรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขาต้องไปตรวจสอบลยนะว่ามันมันมันมีมลพิษ เกินกว่าที่มนุษย์จะอยู่ได้หายใจเข้าไปได้หรือเปล่านี่ฮะอาจจะถึงขั้นต้องอาจจะต้องอพยพเลยอช่วงแรกะครับต้องต้องรอดูวันนี้ก็แล้วกันนะความคืบหน้า,านะครับ